ครับก็ต่องานจากบอร์ดตัวของเดลนะครับเป็นบอร์ดจอของเดลทำการยกตัว PWM ออกแล้วก็ยังช็อตอยู่นะครับ MOSFET ก็ยกออกแล้วก็ยังช็อตอยู่ยกส่วนนี้นะครับก็ยังช็อตอยู่นะครับตอนนี้เราวัดส่วนนี้ก็ยังช็อตอยู่นะครับขาไม่หอดก็ยังช็อตอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บตัวชุด PWM ใส่ก่อนนะครับแล้วก็จะยกตัวไดร์เลยนะ IC ไดร์หลักเลยอันนี้เราก็จัดว่าเรียกเป็น CPU ก็ได้นะครับเพราะว่าเรียกเป็น CPU ก็ได้เก็บอะไรใส่ก่อนPCB แน่นมากรวมเลยเอาอะไรครับอันนี้เป็นชุดไดร์แบ็คไลท์มาเอาตัว IC ออกโอเคก็น่าจะหาช็อตนั่นแหละครับเพราะว่าตัว IC มีสิทธิ์ที่จะเสียได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทำงานตลอดโอเคนั่นแล้ววัดได้โอห์ม4อันนี้หาช็อตเลยนะครับส่วนนี้หาช็อตโอห์ม4โอห์ม5นะครับโอเคโอห์ม5ก่อนหน้านี้นี่โอห์ม1โอห์ม2นะครับซึ่งมันผิดปกติโอเคครับก็จบเลยว่าต้องเปลี่ยน IC ชุดนี้เดี๋ยวนะผมขอเสียบตัวสวิตชิ่งเข้าไปก่อนไม่รู้ว่าชุดไดจะมีเสียงมาแปลงร้องหรือเปล่าขอสำรวจนิดนึงก่อนโอเคชุดพันยังร้องอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องแก้พันมาแปลงนี้นิดนึงว่าทำไมร้องนะครับมาโอเคครับก็หาเจอแล้ว
ดี๋ยวจังหวะที่ผมหาผมไม่ได้กดเรคคอร์ดครับอันนี้ต้องมาอธิบายนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับการเอาตัว IC drive นะครับหรือ CPU หรืออะไรก็แล้วแต่เรียกตัวนี้นะครับเป็น IC ตัวนี้ได้ภาพอะไรนี้ที่เอาออกไปนะครับเป็นการลดโหลดในวงจรครับตอนนี้ก็หายโหลดแล้วมาสักครู่ก่อนที่จะปิดแคปเจอร์ไปช่วงที่แล้วครับแจ้งไว้ว่าตรงนี้มีค่าโอห์มอยู่5โอห์มจริงแล้วส่วนค่าโอห์มของลายไบออสที่เป็นไฟนะครับจะต้องไม่ติดโอห์มเลยครับเพราะผมปลดการช็อตหรือแก้ตัวช็อตเสร็จปุ๊บตัวนี้ไม่มีโอห์มเลยนะวัดแล้วไม่ติดค่าโอห์มเลยครับอันนี้คือขา4โอห์มนะฮะแล้วก็อันนี้คือขาไฟเข้านะครับตัวที่มีปัญหานะครับเป็นลายไฟปั๊มหม้อแปลงส่วนนี้นะครับเป็นชุดไดรฟ์น่าจะเป็นมอสเฟตคู่เดี๋ยวเราหามาเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวมาอธิบายคร่าวๆก่อนครับในส่วนนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับน่าจะเป็น5 โวลต์นะครับเพราะว่ามีมาเลี้ยงถ้าไม่5โวลต์ก็ 3.3 นะครับมีมาเลี้ยงในโซนของ HDMI ด้วย1พอร์ตนะครับมาถึงกันเลยนะฮะนี่ครับมาถึงลายมาถึงกันหมดเลยนะครับอันนี้ถึงกันหมดเลยครับแล้วก็4ตัวนี้หายโหลดตั้งแต่ตอนเรายกแล้วนะครับน่าจะเป็น4ที่โครงสร้างภายในอันนี้ปล่อยไปนะครับโอเคก็มาสรุปบอร์ดนี้นะครับชุดที่เสียจะเป็นชุดของไฟ 3.3 หรือ 1.8 อันนี้ไม่ทราบครับเดี๋ยวเราไปเปิด data sheet ดูกันนะครับโซนนี้เสียโอเคครับก็เดี๋ยวปิดคลิปอันนี้ผมจะไม่ได้ประกอบสายเข้าไปอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมาเสียเวลาตอนถ่ายตอนอะไรนะครับก็สำหรับคนที่ติดตามดูนะครับช่อง Channel เซียนโน้ตบุ๊กนะครับก็ขอบคุณนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสรุปแล้วก็ไม่ได้ครับต้องได้เปลี่ยนตอนแรกผมก็วัดแล้วนะไม่ช็อตนะครับกลายเป็นช็อตเฉยแต่ว่าช็อตเฉยมารอบนี้จะเอา IC ออกนะครับแล้วก็ถ้าหายช็อตแสดงว่าจุดไฟนะครับพา IC ช็อตหรือ IC พาชุดไฟช็อตงานนี้อาจจะต้องได้สั่งชุด IC แล้วก็ชุดไฟพร้อมกันเลยเดี๋ยวดูกันว่าผมยกออกแล้วก็ผมก็จะวัดแล้วให้ดูว่ายกออกแล้วมาช็อตไหมมันตกเกรมหรือเปล่าอะไรมากเลยครับมายกออกเสร็จแล้วก็วัดเรียบร้อยครับ IC ตาย IC ตายชุดไฟด้วยครับอ่ะคอนเฟิร์มอีกทีนึงคอนเฟิร์มนะครับโอเคบ๊ายบาย